เอาละครับมาดูพันธมิตรของเรานะฮะนะครับวันนี้ก็มีการแถลงนะครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้กล่าวถึงบทความของอาจารย์สมปองสุจริตกุลนะครับนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะนักกฎหมายนะครับในปี2505แล้วก็เป็นคนที่ทรงความรู้ล่ะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทยนะครับอาจารย์สมปองว่ายังไงระบุออกมาเลยครับว่าไทยต้องไม่ขึ้นศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหารเพราะกัมพูชาต้องการรื้อคดีเดิมไทยน่าจะถือโอกาสนี้ในการยกเลิกคดีเก่าแล้วก็ประกาศว่าปราสาทพระวิหารเป็นของไทยใช่ไหมครับพี่น้องนะแล้วก็ถ้าศาลโลกไม่รับคำฟ้องในตอนต้นจะถือว่าคดีสิ้นสุดอายุความพิจารณาหรือหากศาลโลกรับคำฟ้องไทยก็อาจจะเพิกเฉยได้ไม่ต้องไปขึ้นศาลโลกได้เหมือนที่หลายต่อหลายประเทศเขาก็ทำมาแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์นี่กับมีตรรกะอีกอย่างหนึ่งบอกว่าไม่ได้เราไม่ขึ้นเขาก็ตัดสินคดีอะไรจะมาตัดอายุความไม่ได้นะก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันหรือว่ามีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันหรือเปล่าอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้นะครับนอกจากนี้ในบทความอาจารย์สมปองก็บอกว่ารัฐบาลต้องไม่ยอมรับการพิจารณาของศาลโลกเพราะเป็นการขยายเกินขอบเขตการพิจารณาคำพิพากษาเดิมซึ่งเป็นความเห็นที่รัฐบาลควรดำเนินการตามบทความดังกล่าว2505เนี่ยเขาตัดสินออกมานะครับพี่ไกด์บอกว่าโอ้ตัดสินเฉพาะตัวปราสาทแล้วในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาไม่ก้าวล่วงไปตัดสินเลยแล้วบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เขาจะตัดสินคำตัดสินนั้นก็ออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ตอนนี้กัมพูชาจะไปให้ตีความว่ามันเกี่ยวพันถึงพื้นที่โดยรอบด้วย 4.6 ตารางกิโลเมตรด้วยไม่ใช่แค่ตัวปราสาทคือมันก็จะเอาทุกวิถีทางจะเอาดินแดนของเราไปเพราะมันจะไปเกี่ยวพันถึงแผนที่1ต่อ2แสนแล้วมันจะกินมากกว่านี้ใช่ไหมพี่น้องแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์ทางทะเลที่มันตกลงกันระหว่างนักการเมืองเรากับนักการเมืองเขานะครับใช่ค่ะก็การแถลงข่าวของอาจารย์ปันเทพเมื่อช่วงสายเนี่ยก็บอกพูดถึงการที่นายฮอนนำฮงรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชานะคะก็บอกว่ายอมรับ TOR ให้ผู้สังเกตการอินโดนีเซียมาลงพื้นที่ปราสาทพระวิหารเพราะว่าคณะรัฐมนตรีของไทยเนี่ยก็มีการยอมรับการสังเกตการจากอินโดนีเซียแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยควรที่จะออกมาให้ความชัดเจนในร่าง TOR ว่ามีการตกลงอะไรไปแล้วหรือไม่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องประกาศความชัดเจนก่อนที่จะเดินทางไปอินโดนีเซียว่ามีการลงนามเรื่องดังกล่าวไปหรือเปล่าหากมีการลงนามจริงก็ถือว่ากระทำผิดรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา190วรรค2และ3ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็มีเจตนาที่ทำให้สงสัยได้ว่าต้องการที่จะยกแผ่นดินให้กัมพูชาด้วยโดยอาศัยทั้งอาเซียนแล้วก็คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยค่ะไปฟังเสียงอาจารย์ปันเทพค่ะถ้าอาจารย์สมปองบอกว่าการกระทำเรื่องนี้ต้องทำอย่างรอบคอบแยบยลและแนบเนียนไม่ประมาทหรือเผยวิธีการต่อสู้ที่เป็นความลับให้คนชาติของคู่กรณีรู้และแคะระคายไทยพึงสำเนียกไว้เสมอว่าคดีนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยผ่านกัมพูชาซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิ์ความหมายก็คือว่าตรงกับที่เราพูดอยู่ในเวลาตอนนี้ก็คือว่าเราไม่ควรให้มีทนายชาวฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นคู่กรณีกับฝ่ายไทยโดยที่กัมพูชาเป็นผู้สืบสิทธิ์นะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรงกรณีนี้ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับด้านกฎหมายระหว่างประเทศและมีประสบการณ์มากมายจนถึงขั้นไปบรรยายในสถาบันเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสถาบันทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกับศาลโลกท่านเป็นคนไทยคนเดียวและคนแรกที่ได้บรรยายที่นั่นนะครับบัดนี้ท่านชัดเจนแล้วว่าท่านเห็นว่ารัฐบาลต้องไม่ยอมรับการพิจารณาของศาลโลกไม่ใช่เข้าไปสู่กระบวนการในการสู้เนื้อหาสาระต้องไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าในกรณีนี้คือการขยายขอบเขตกว่าคำพิพากษาเดิมแน่นอนของเดิมเนี่ยคำพิพากษาพูดชัดเจนนะครับว่าให้ถอนกำลังทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการออกจากตัวปราสาทหรือบริเวณโดยรอบแปลว่าเรามีทางเลือกตัวปราสาทหรือบริเวณโดยรอบแต่กัมพูชากำลังจะขยายผลให้เราขยายถอยออกจากพื้นที่โดยรอบแต่เพียงอย่างเดียวกรณีนี้จึงถือเป็นการขยายคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อปีพ.ศ. 2505ชัดเจนไทยจึงไม่ควรจะต้องยอมรับในการขยายเกินขอบเขตเพราะฝ่ายไทยมีสิทธิ์ที่จะไม่ขึ้นได้นะครับครับ
นอกจากนั้นคุณประพันธ์คุณมีนะครับโฆษกคณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทยก็ถามกลับไปยังรัฐบาลว่าการพิจารณาของศาลโลกเนี่ยเป็นการเปิดคดีขึ้นใหม่หรือเปล่าเพราะในคำร้องเนี่ยเขาระบุด้วยว่าให้ทหารไทยออกจากพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารนะกัมพูชาไม่ได้ร้องธรรมดาระบุมานี้เลยออกไปซะนะเท่ากับเป็นการยืนยันว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของกัมพูชาและกัมพูชาไม่ได้อ้างสิทธิ์เฉพาะตัวปราสาทแต่อ้างสิทธิ์รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบปราสาทด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ควรไปต่อสู้ด้วยในเนื้อหาแต่ต้องต่อสู้ให้เห็นว่าศาลโลกไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้เพราะว่าไทยได้ยกเลิกข้อตกลงยอมรับปฏิญญาของศาลโลกมากว่า50ปีแล้วเราถอนตัวออกจากเป็นภาคีสมาชิกแล้วนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องไปฟังคำตัดสินใหม่ด้วยใช่ไหมครับพี่น้องนะครับตรงนี้คุณประพันธ์มองจุดนี้แล้วบอกว่ารัฐบาลควรจะออกมาแถลงความชัดเจนว่าจะต่อสู้เรื่องนี้ยังไงบ้างอย่าสร้างความสับสนในสังคมฟังเสียงคุณประพันธ์คุณมีครับการที่กัมพูชายื่นคำฟ้องขึ้นมาใหม่นั้นรัฐบาลไทยก็ไม่ควรที่จะไปสู้ในเนื้อหาที่จะไปสู้ในศาลโลกตรงที่ว่าศาลโลกจะพิจารณาคดีได้ต่อเมื่อประเทศคู่พิพาทกรณียินยอมให้มีการพิจารณาคดีใช่ไหมครับอันนี้ประการที่หนึ่งแต่ถ้าหากจะสู้อาจารย์สมปองก็ให้ตัดฟ้องในประเด็นที่หนึ่งก็คือต้องตัดฟ้องในประเด็นที่ว่าศาลโลกไม่มีอำนาจที่จะรับพิจารณาคดีนี้นะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยได้ยกเลิกข้อผูกพันหรือประพันธ์ยาที่มีความตกลงที่จะยอมรับการบังคับตามคำพิพากษาของศาลโลกเนี่ยไปกว่า5ศตวรรษแล้วท่านบอกก็กว่า50ปีมาแล้วเนี่ยเราไม่เคยยอมรับเลยและเราก็ไม่มีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเพราะการที่ตัดฟ้องว่าศาลโลกไม่มีอำนาจพิจารณาเนื่องจากว่ามันเป็นการเปิดคดีขึ้นมาใหม่และ2ประเทศไทยไม่เคยให้การยอมรับคำพิพากษาหรือการพิจารณาของศาลโลกเลยก็เป็นสิทธิ์ที่ประเทศไทยควรจะกระทำค่ะก็พี่ประพันธ์ก็ยังพูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ามีทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารด้วยนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการยอมรับว่าที่ผ่านมามีทหารอยู่ในพื้นที่ปราสาทพระวิหารจริงแล้วก็ถือว่าเป็นการพูดเพื่อหาเสียงให้ตัวเองนะคะว่าตัวเองนั้นได้ออกมาปกป้องแผ่นดินแล้วทั้งที่จริงเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการโยนความผิดให้ทหารด้วยว่าไม่ปกป้องอธิปไตยของไทยนะคะครับก็ที่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าจะลงนามที่ว่าจะอะไรก็ต้องให้ทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ก่อนนะไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นการยอมรับตัวเองก็รู้นี่ว่าเขามาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วไม่ได้จัดการทำอะไรแล้วก็เหมือนไปโทษเนี่ยฮะว่าทหารทำไมถึงไม่ทำหน้าที่อย่างเงี้ยแต่ว่าทหารก็บอกว่าฝ่ายนโยบายไม่เห็นสั่งอะไรลงมาเลยใช่ไหมครับพี่น้องนะก็ยังคงยอมรับให้ทหารของกัมพูชาแล้วก็วัดแล้วก็ชุมชนกัมพูชาอยู่ตรงนี้ซึ่งที่คุณอภิสิทธิ์มาพูดอันนี้มันดูขึงขังดีนะคือทำอะไรดีเราก็ชมใช่ไหมฮะมันดูขึงขังดีในคำพูดว่าถ้าอินโดนีเซียจะมาสังเกตการเนี่ยก็ต้องเคลียร์พื้นที่เอากัมพูชาออกไปจากพื้นที่นี้เสียก่อนแต่ไอ้คำพูดที่สวยหรูเนี่ยเราฟังมาจนหูชาแล้วใช่ไหมครับพี่น้องขี้หูเราเนี่ยระริกและรู้แล้วว่าโอ้โหมันหวานเหลือเกินในคำพูดของอภิสิทธิ์แต่การกระทำเนี่ยมันเป็นตรงกันข้ามใช่ไหมครับพี่น้องนะอันนี้นี่มันเห็นชัดนะฮะเรื่องคุณวีระคุณราตรีจำได้ไหมฮะบอกประกาศขึงขังอย่าไปขึ้นศาลเขมรไม่ได้กระบวนการยุติธรรมเขมรจะมาตัดสินคุณวีระคุณราตรีไม่ได้เพราะมีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง2รัฐบาลมีในระดับนโยบายวันลุ่งขึ้นเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงนะเราข้าราชการเรารัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้ยเขาไปบุกลุกไปอยู่ดินแดนเขาแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับวีระราตรีออกไปจากหัวของอภิสิทธิ์เรียบร้อยไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่คุกพอทีไอจะช่วยเพื่อนตัวเองออกมาเนี่ยคุณพานิชเนี่ยก็เร่งรีบแล้วก็ทำลายกระแสสังคมที่ตอนนั้นเรียกร้องมากพอมีคนออกมาปุ๊บสังคมก็เริ่มลืมไปแต่อย่าลืมว่าคุณวีระคุณราตรียังอยู่ในคุกเขมรยังเผชิญนะครับกับแมลงต่างๆกับโรคภัยไข้เจ็บที่คนตระกูลเวชาชีวะไม่เคยได้สัมผัสเลยใช่ไหมครับพี่น้องสงสัยนะพี่ไก่ถ้าเป็นวีระเวชาชีวะอย่างเงี้ยถ้าเป็นราตรีเทือกสุบรรณอย่างเงี้ยจะรีบไปกราบเท้าฮุนเซนให้ออกมาตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าใช่ไหมพี่น้องเอาละครับเขาบอกให้เรากระชับกระชับหน่อยนะฮะ เวลามีน้อยเดี๋ยวคงจะต้องสปีดพี่น้องฟังทันนะถ้าพูดเร็วๆนิดหนึ่งนะครับ